สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมีโอกาสได้มาเจอคุณยายเขาทำขนมถั่วตัดนะคะก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆอันนี้หม้อแรกที่คุณยายทำเตรียมไว้แพ็คนะคะเดี๋ยวจะพามาดูส่วนประกอบงาขาวนะคะงาขาวคั่วคั่วงาขาวโรยบนโต๊ะไว้รอนะคะเพื่อนๆที่กำลังคุณยายกำลังเคี่ยวน้ำตาลนะคะอันนี้จะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทำถั่วตัดขั้นตอนและวิธีทำนะคะเคี่ยวน้ำตาลอันนี้เป็นถั่วเป็นงาคั่วนะคะพอปรุงแต่งเสร็จคั่วถั่วกับน้ำตาลเรียบร้อยก็เอามาโปรยลงตรงที่งาขาวนะคะเพื่อนๆคุณยายก็จะพักไว้สักครู่นะคะพักไว้สักครู่มันวาวน่าทานมากๆนะคะถั่วเม็ดใหญ่งาคั่วหอมมากๆค่ะเป็นงาขาวนะคะใช้งาขาวคุณยายก็ใช้งาขาวนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายจะต้องขออนุญาตนะคะน่าทานมากๆค่ะเป็นวิธีทำแบบโบราณนะคะเป็นวิธีทำแบบโบราณคุณยายเขาทำมาหลายสิบปีแล้วนะคะเป็นเพื่อนไม่ใช่เพิ่งทำทำมานานมากๆแล้วค่ะก็จะเกี่ยวไว้สักระยะหนึ่งนะคะคุณยายเขาถึงจะมาบดแล้วก็ตัดนายจ๋าเขาจะรวบรัดตัดตอนให้เพื่อนๆได้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะถั่วเม็ดใหญ่น้ำตาลมันวาวพร้อมกับงาขาวคั่วหอมมากๆเลยอันนี้ยายจ๋าขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีการพูดคุยหลายๆอย่างทำให้ต้องตัดเสียงออกไปยายจ๋าก็มาใช้วิธีการมาบอกเราให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการทำตัวตัดแบบโบราณนะคะเป็นซาเซฟค่ะเพื่อนๆถั่วตัดอาจารย์สิบอกว่าลายเนาะฉันเพราะให้เบิ่งงาขาวคั่วยายทำหลายกระทะแล้วนะคะเพื่อนอันนี้เป็นชุดแรกที่เสร็จเตรียมแพ็คเย็นให้เย็นเย็นเรียบร้อยแล้วค่อยแพ็คนะคะเพื่อนๆเนื่องจากอุณหภูมิจะได้ไม่มีความชื้นในขนมนะคะเพื่อนๆพอแพ็คเสร็จแล้วทุกขั้นตอนคุณยายเขาจะชั่งนะคะจะเสมอกันทุกถุงเพราะว่าใช้น้ำหนักนะคะปริมาณน้ำหนักเป๊ะทุกถุงนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆค่ะอันนี้เป็นเสร็จแล้วนะคะคุณยายบดเสร็จแล้วเตรียมจัดเตรียมเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆ
เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรามาดูคุณยายแพ็คกันเลยค่ะพอแพ็คเสร็จคุณยายก็จะชั่งน้ำหนักอย่างที่จ๋าว่านะคะก็จะเสมอกันทุกถุงทุกแพ็คนะคะคุณยายก็จะส่งในเมืองพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงนะคะก็จะมารับจากคุณยายทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นธุรกิจครอบครัวทำกับลูกๆหลานๆสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะเพื่อนเพื่อนการทำถั่วตัดแบบโบราณน่าทานมากๆเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนต้องใช้พละกำลังมากๆนะคะกว่าจะได้ขนมมันวาวน่าทานน่าอร่อยแบบนี้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มาดูวิธีการทำถั่วตัดแบบโบราณแบบดั้งเดิมสมัยใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือใช้ไม้เนาะค่ะใช้ไม้กดเพื่อสะดวกแต่ก่อนใช้ขวดนะคะเพื่อนๆงาก็น่าทานมากๆเลยค่ะงาขาวคั่วหอมมานะคะมาชิมตัวสัตว์กับยายจ๋านะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านที่แวะเวียนมาให้กำลังใจยายจ๋าเสมอๆนะคะคุณยายก็ขออนุญาตนะคะยายถ่ายไลฟ์เขาบอกว่ามันไม่ค่อยเหงื่อเขาเยอะยายบอกเหงื่อร้ายเหงื่อร้ายอารมณ์ดีหัวเราะทำแต่ละทีวันละหลายกระทะนะคะเพื่อนๆยายเขาก็อายุมากแล้วนะคะแต่เขาก็ยังทำสุดยอดมากๆขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้มาดูวิธีการทำตัวตัดแบบโบราณกับยายจ๋านะคะ